เตือน25จังหวัดเสี่ยงฝนเทหนักดินสไลด์เนี่ยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับแจ้งว่าจะมี <c oughs> ระดับน้ำทะเลหนุนนะครับช่วงวันที่24ถึง29สิงหาคมเวลาก็คือ17นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาที ย้ำอีกทีนะครับช่วงวันที่24ถึง29สิงหาช่วงเวลาที่น้ำหนุนก็5โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วไหนจะเจอระดับน้ำของเจ้าพญาตอนบนที่จะไหลลงมา ฉะนั้นนะครับจะทําให้น้ําที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยามันก็สูงข้างล่างก็เจอน้ํำทะเลหนุนขึ้นมาฉะนั้น3จังหวัดเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมแล้วครับกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะครับส่วนที่เตือน25จังหวัดให้ระวังน้ำป่ากับดินถล่มเนี่ย อันนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีของกระทรวงทรัพย์เขาแจ้งเตือนเรื่องดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก25จังหวัดนะในช่วงวันที่22-23สิงหาคมนี้ครับท่านผู้ฟังครับ